ตอนนี้มาเบิ่งทางปตท.เนาะทางปตท.เพิ่นก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับห่างเสียงของสังคมที่ว่าเกิดขึ้นในมือวันที่12เนาะเลยที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่ปั๊มปตท.แห่งหนึ่งสิบ่เว้าดอกว่าอยู่แถวท่าหลวงเนาะเดี๋ยวนั่นแหละเว้าเนาะบ่ต้องเว้าแหละบ่ต้องเว้าก็คือมันก็มีหลายอย่างที่ว่าเกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าวเฮ็ดให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเนาะดังนั้นแล้วทางปตท.หรือว่า PTT เพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงดังนี้ทุกท่านเพิ่นบอกว่าสบายดีลูกค้าที่ฮักแฟนทุกท่านเด้อทางบริษัท PTT ลาวจำกัดขอชี้แจงถึงลูกค้าที่ฮักแพงจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในสังคมออนไลน์แด่และก็สังคมปากต่อปากแด่ก็ว่ากันไปที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการเติมน้ำมันอยู่ที่สถานที่บริการน้ำมัน PTT เวียงเจริญนะจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในสื่อออนไลน์ที่ได้เกิดขึ้นเนาะเงื่อนไขในการเติมน้ำมันที่สถานที่บริการน้ำมันที่เวียงเจริญนั้นเนาะทางบริษัท PTT ลาวจำกัดขอชี้แจงว่าจังซี่ได้เป็นการกระทำโดยภารการที่บ่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทบริษัท PTT ลาวจำกัดบ่มีนโยบายให้ลูกค้าเนาะหรือว่าลูกค้าทุกท่านที่ว่าเข้ามาใช้บริการแล้วต้องได้ไปซื้ออีหยังต่างๆเนาะตามเงื่อนไขที่ว่าทางบริษัทปตท.หรือว่าปตท.ยูทีวีเจริญเพิ่นกำหนดมาเนาะต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางบริษัทได้มีการตรวจสอบและได้มีการกล่าวเตือนเพื่อบ่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ทางบริษัทขอแสดงความขอโทษมายังลูกค้าทุกๆท่านที่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและขอแสดงความขอบใจลูกค้าที่ว่าได้ไว้วางใจตลอดมาในการใช้บริการน้ำมัน PTT ลาวอย่างต่อเนื่องบริษัทมีเป้าหมายให้บริการน้ำมันคุณภาพด้วยการบริการที่มีมาตรฐานเพื่อให้จุดแวร์พักเติมน้ำมันความสุขสำหรับนักเดินทางด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและห้างค้าครบวงจรควบคู่ไปกับนั้นเนาะก็คือการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นหากพบเห็นการกระทำที่บ่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลตามเบอร์โทรแนบมาด้านลุ่มทางบริษัทรับฟังและพร้อมรับความคิดเห็นทุกอย่างเลย